ด้วยกระแสเรื่องการย้ายพรรคด้วยหรือเปล่าทำให้คนที่เคยรักใคร่กลมเกี่ยวกันพอมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนิดๆหรือว่าออกลักษณะว่าไปตบหัวแล้วลักษณะว่าเอ๊ะเหมือนเป็นการทักทายหรือเปล่าไม่ได้รูปหลังข่าวใหญ่ขึ้นมาต้องรูปหลังใช่ไหมถึงจะไม่เป็นข่าวแต่ถ้าเอามือมาตบบริเวณกกหูนี่เป็นข่าวทันทีเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แหละใช่ไหมคือสมมุติไงพี่แกตบยังไงก็เป็นเรื่องใหญ่ตบเท่ากับตบตบแรงตบเบาเท่ากับตบนะคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่มีข้อกล่าวหาว่าคุณสุชาติตันเจริญส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐและเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับไปตบศีรษะและบ้องหูของนายวรรณารอดพิทักษ์หรือว่าส.จ.เปี๊ยกเป็นรองนายกอบจ.ฉะเชิงเทราแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับคุณชวนหลีกภัยในฐานะประธานสภาทราบเรื่องแล้วหรือยังและจะดำเนินการยังไงบ้างหรือเปล่าคุณชวนบอกแบบนี้นะครับว่าไม่วิจารณ์เพราะว่ายังไม่รู้เรื่องยังไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้นยังไม่ได้รับการร้องเรียนเข้ามาค่ะอันนี้ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเลยไม่ขอพูดไม่วิจารณ์นะครับเพราะว่าก็ฟังจากข่าวมาเท่านั้นคือเท่าที่ฟังนะฮะแต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องเนี้ยถ้าเราประเมินตามสถานการณ์ผมคิดว่าประเมินโดยภาวะทั่วไปของคนเนี่ยมันก็เหมือนแบบคือผมว่าเป็นการตบหัวกันเล่นน่ะแหละแต่มันมีลักษณะแต่มันมีลักษณะตบหัวกันเล่นแบบเหมือนกับอะไรอ่ะทีเล่นทีจริงหยอกล้อไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ถูกกันนั่นแหละแล้วไม่ถูกกันแล้วโดยลักษณะที่คุณสุชาติเนี่ยเขาเห็นว่าคุณวรรณาเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเป็นคนที่ตัวเองสนับสนุนมาตลอดมีคือคุณมาแล้วก็คล้ายๆกับว่าตอนหลังเนี่ยเอาใจออกห่างเดินคนละขั้วกันนะแล้วก็เหมือนกับว่าทีนี้มันก็เหมือนแบบเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับคล้ายๆกับว่าไม่ใช่ตบทำร้ายอ่ะจริงๆมันไม่ได้จบแบบนั้นจบแบบเหมือนกับเย้ยกันอ่ะเหมือนกับแบบลูกน้องเก่าอ่ะเป็นลูกน้องเก่าอย่ามาหือกันอะไรแบบเนี้ยทำนองนั้นผมเข้าใจว่านะคือฝากแล้วเนี่ยถ้าฟังแบบสไตล์ของพวกคนที่แบบเขาอยู่มาแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกอย่างเงี้ยคือเท่าที่ฟังก็คือคุณสุชาติตันเจริญอ่ะบอกว่าส.จ.เปี๊ยกคือลูกน้องเก่าเคยมีบุญคุณกันมาก่อนตอนโดนยิงอะไรก็ไปช่วยแล้วก็ดูแลทั้งครอบครัวแล้วเท่าที่ความสัมพันธ์ที่เคยเป็นมาทุกครั้งที่เจอหน้าต้องลงมากราบพี่ตั๊กใช่แต่ว่าพอเปลี่ยนขั้วและอาจจะเหมือนแบบสถาปนาตัวเองมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งแล้วคุณสุชาติก็เขาใช้คำนี้นะไอ้เหี้ยเปี๊ยกมึงชอบด่ากูแล้วก็จะตบใช่ไหมทีนี้มันไม่โดนมันไปโดนตรงกกหูคือถ้าฟังคำอธิบายจากพี่ถึกก็คือเป็นการยืนยันสถานะลูกพี่แต่ทีเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าการทำร้ายมันเกิดขึ้นได้ไม่จริงหรอกเพราะว่าส.จ.เปี๊ยกเนี่ยมาพร้อมกับผู้ติดตามเยอะแยะไปหมดคือกาดเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะว่าไปเจอกันในงานเจอกันในงานศพแล้วคือทั้งหมดนี้เป็นการยืนยันสถานะของลูกพี่เก่าให้มันรู้ว่าใครเป็นใครอันนี้ก็เรียกว่าภาษานักเลงใช่ไหมแต่ในปัจจุบันน่ะพี่ถึกในโลกที่เขาพูดกันเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องมารยาทสากลนิยมในเนื้อตัวร่างกายแล้วคุณสุชาติก็กำลังจะลงส.ส.ครับยังไงก็จะต้องเป็นนักการเมืองภาพแบบนี้มันไปกันไม่ได้กับมาตรฐานสากลภาพแบบนี้ถ้าคุณยังอยู่ในยุคที่เป็นแบบยุคที่มีหัวคะแนนยุคแบบกำนันป้อยุคอะไรยุคนั้นนะแต่การเมืองที่มันออกมันอยู่ในยุคนั้นใช่ยังอยู่ถ้ายังอยู่ในยุคนั้นน่ะทุกคนก็จะรู้สึกว่าเด็กๆเล็กน้อยดูแต่พอเราอ่านข่าวในยุคปัจจุบันนี้ไม่ได้จะต้องแบบกำมัดมันจะรู้สึกกันอย่างนี้ยอมแรงยอมคือมันจะรู้สึกกันอย่างนี้คือพวกใครพวกใครอะไรเงี้ยการเมืองมันจะเป็นแบบนั้นในโซนนั้นนะแล้วก็ลักษณะนี้คือเข้าใจว่าคุณสจ.เปียกเนี่ยคุณวรรณาเนี่ยแกลงสจ.ครั้งแรกเนี่ยก็คือแบบสุชาติสนับสนุนมาอะไรต่างๆอย่างนั้นมาแล้วก็แต่คุณวรรณาเขาก็ตอบโต้เขาก็บอกว่าก็คือก็ไอ้ที่เขาลงสจ.เนี่ยสนับสนุนเขาใช่แต่เขาก็ช่วยมาหาเสียงมาตลอดในสองอำเภอของเขาก็คือว่าบางค้าคลองเขื่อนเขาก็เป็นคนที่หาเสียงให้ใช่เขาก็บอกว่าเหมือนกับแบบว่าคือในละคุณตรงไหนที่โดนยิงก็เพราะปกป้องตระกูลนี้ก็คืออย่างนี้แหละออกมาพูดลึกๆแล้วเนี่ยนะฮะนี่มันเป็นความแตกทางการเมืองที่เข้าใจว่าเกิดขึ้นใน
ในโซนนั้นคือเรารู้ใช่ไหมว่าข่าวสุชาตินี่จะมาเพื่อไทยค่ะแล้วก็เข้าใจว่าทางกลุ่มของคุณชัยวุฒิหรือชัยวัฒน์ชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์เนี่ยชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์เนี่ยนะฮะนี่คือกลุ่มของคุณสุชาติเสียเฮงอะ่ะค่ะนี่คือกลุ่มของเสียเฮงแล้วก็ถ้าให้สังเกตอีกนิดนึงก็คือว่าสุชาติตันเจริญกับทางตระกูลคุณปื้มก็จะสนิทกันก็คือตระกูลคุณปื้มก็มีข่าวทำนองว่าจะมาเพื่อไทยแต่ยังไม่ได้ยืนยันใช่ไหมครับโซนเนี้ยเป็นข่าวที่จะมาเพื่อไทยส่วนโซนของคุณชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ก็จะไปกับคุณเสียเฮงใช่ไหมก็จะไปทางโซนนู้นอันนี้สนุกมากเลยคอยดูการเมืองข้างหน้านี่คือเขตทางโซนฝั่งนู้นนะโซนเขตแปดริ้วโซนตะวันออกนะใช่ใช่ยังไม่ใช่ชลบุรีนะไม่โซนติดกรุงเทพเนี่ยโซนติดกรุงเทพมันจะเป็นโซนที่ครอบครัวฉายแสงกับทางก้าวไกลนะก็ชิงกันในฝั่งนี้แล้วก็ผมเข้าใจว่าผมไม่แน่ใจว่าพลังประชารัฐมีใครเพราะครั้งที่แล้วตกหมดแล้วก็พลังประชารัฐกับทางรวมไทยสร้างชาติจะมีใครป่ะเราไม่รู้ภูมิใจไทยจะมีใครป่ะแต่ว่าไอ้ทางโซนนู้นอ่ะมันจะกลายเป็นแบบนี้ก็คือสุชาติใช่ป่ะแล้วก็น่าจะเป็นคุณชัยวัฒน์ประเปี่ยมทรัพย์เนี่ยแล้วก็ส่วนตระกูลศิริรัตยากรเนี่ยเป็นที่เป็นวิปอยู่เป็นสสบัญชีรายชื่ออันนั้นก็น่าจะยังอยู่พลังประชารัฐยังไม่มีท่าทีแต่เราจะเห็นใช่ไหมเสียเฮงเนี่ย1ชลบุรี2เขาก็มี8ริ้ว3เนี่ยเขาก็จะมีปากน้ำด้วยปากน้ำที่โผล่มาคนนึงที่ทางกรุงศรีวิไลเขาก็จะแบบมาพูดว่ามายุ่งอะไรกับปากน้ำเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเสียเฮงเนี่ยเขาคุมตรงนั้นเขาคุมหลายพื้นที่ในช่วงนี้แหละตอนนี้มันจะเกิดเป็นแบบศึกในการต่อสู้กันใหม่ในการเลือกตั้งเพราะย้ายกันหมดสลับกันหมดใช่ใช่ครับแต่ว่าในทางคดีเดี๋ยวต้องมาดูต่อเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำรายละเอียดเป็นคลิปวิดีโอมาเผยแพร่แล้วก็ไม่ยอมความด้วยนะครับเพราะว่าถือเป็นการทำร้ายร่างกายต่อหน้าบุคคลเขาก็เกิดความอับอายมีพยานอีกหลายคนต้องตามกันต่อว่าจะต้องมีการเรียกคุณสุชาติไปชี้แจงไปรับทราบข้อกล่าวหาถ้าถอดไวยากรณ์ออกมาก็คือเป็นการตอกย้ำว่ากูยังเป็นลูกพี่มึงอยู่ส่วนอีกคนก็บอกว่ากูไม่ใช่ลูกน้องมึงใช่ถอดคำออกมาได้แค่นี้สำหรับผมคิดว่ามันไม่ใช่ข้อหาทำร้ายร่างกายเพราะว่าม ันไม่ได้ทำร้ายกันบาดเจ็บแต่มันเป็นข้อหาหยามใช่ก็เนี่ยเป็นการคุณเป็นลูกพี่แต่กูไม่ใช่ลูกน้องเป็นการประกาศตัดขาดความเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะฮะโอ้แต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องความบาดหมางของลูกพี่ลูกน้องแต่เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายจริงๆเกิดขึ้นที่เกาหลีนะฮะคุณผู้ชมติดตามกันอยู่กรณีของคุณม้าอนภากฤษฎีนะครับก็พาดาราของช่อง3เป็นดารารุ่นใหม่นะครับเห็นว่าเพิ่งเซ็นสัญญาแต่ว่ายังไม่มีผลงานมากนักคือดาราคนนี้เข้าไปร้องเรียนกับทนายตั้มครับทนายสิทธาว่าถูกคุณม้าอนภาเนี่ยตบที่หน้านะครับแล้วก็เป็นการทำร้ายร่างกายกันทนายตั้มบอกว่า เหตุการณ์นี้ก็เดี๋ยวต้องรอผู้ที่เสียหายเนี่ยอันนี้เป็นคลิปภาพที่ได้มาจากที่เกาหลีนะฮะตำรวจเกาหลีเขาให้มาเป็นบางช่วงบางตอนเพราะว่าไม่สามารถที่จะให้คลิปเต็มมาได้เนื่องจากจะติดหน้าคนนั้นคนนี้นะครับทนายตั้มเขายืนยันนะครับว่าน้องผู้เสียหายเนี่ยก็จะดำเนินคดีถ้ากลับมาเมืองไทยหากว่าที่เกาหลีไม่มีความคืบหน้าอะไรก็สามารถมาดำเนินคดีที่ไทยได้ด้วยเหมือนกันแล้วการแถลงข่าวในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าทนายเยอะมากเลยเนี่ย คือถ้าพูดกันว่าทนายดราม่าขึ้นมาเลยทำไมต้องมาเยอะขนาดนี้มันเป็นเหตุจากว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดภรรยาของทนายตั้มครับก็เลยทำให้มีเพื่อนๆทนายเนี่ยมาร่วมในงานวันเกิดแล้วผู้สื่อข่าวอยากจะสัมภาษณ์พอดีก็เลยดูเป็นแผงทนายนะฮะก็ยืนยันว่าไม่ได้แบบเอาทนายเราเรียกว่าอะไรแกล้งคุณม้าเราเรียกว่าสมาคมทนายดังว่าเป็นการรวมตัวเป็นการรวมตัวกันทนายนะทนายออกจอใช่ๆคือทนายตั้มเขาก็บอกว่าน้องดาราคนนี้ออกเงินด้วยตัวเองหมดเลยนะค่าสัญญากรรมค่าตั๋วเครื่องบินที่พักค่าอาหารซื้อของเองเดินทางคนละสายการบินก็มาเจอกับคุณอนภาที่เกาหลีใต้เนื่องจากคุณอนภาสนิทกับผู้จัดการส่วนตัวส่วนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ได้อยากดังตามที่มีกระแสค่ะก็คือออกมาเอาเรื่องเพื่อปกป้อง
สิทธิของตัวเองหลังจากที่ปรึกษาครอบครัวนะครับทนายตั้มก็พยายามอธิบายด้วยนะครับว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเขามีความสัมพันธ์ยังไงหรือเปล่าเท่าที่คุยกับดาราหนุ่มยืนยันว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาหรือว่าทะเลาะกันไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวโดยก่อนเกิดเหตุทั้งสองเนี่ยนะครับก็แยกกันซื้อของปกติแล้วก็นัดมาเจอกันปรากฏว่าคุณม้าเนี่ยชวนไปทานปูแต่ว่าน้องคนนี้ที่เป็นดาราเนี่ยขอไม่ไปเนื่องจากว่าเดินมา3ชั่วโมงแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ซื้อของหลายชิ้นมากอย่างที่เห็นว่าหิ้วของพรุงพรังก็เลยทำให้ดารารุ่นใหญ่เนี่ยโมโหและตบหน้าและยังด่าด้วยเสียงดังด้วยนะครับทำให้ดาราหนุ่มคนนี้อับอายสุดท้ายก็ต้องยอมกันไปเพราะว่าเขาก็ไปนั่งกินปูกันแล้วคุณม้าก็พยายามที่จะเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือบล็อกเบอร์บล็อกไลน์แยกโรงแรมกันอยู่เลื่อนตั๋วเครื่องบินกลับเพื่อไม่ให้เจอกันอีกแล้วเขาก็ปรึกษาพ่อแม่แล้วพ่อแม่เขาก็ไม่ยอมใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องตามมันต่อเพราะว่าคุณม้าอนภาบอกแล้วว่าจะมาแถลงข่าวในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับพี่แขกไม่ต้องไปรอที่สนามบินนะคุณกรรมการไม่ต้องไปรอพี่มาที่สนามบินเพราะคุณกรรมการไม่ใช่นักข่าวดังนั้นคุณกรรมการไม่จำเป็นต้องไปรอที่สนามบินคุณกรรมการเป็นเซเลบรอจริงครับเดียวเพราะว่าทำไมต้องไปรอกันเอานี่ไงพี่ขายพี่ถือเขาบอกว่าน้องๆนักข่าวพบกันสามสิบเลยนะถ้าแถลงข่าวก็แถลงสิไม่ทีแรกเขายังไม่ได้บอกว่าจะแถลงข่าวทีพวกนักข่าวบันเทิงไงพี่ถือก็รู้ไฟกลับไงรู้ไฟกลับก็กะว่าจะไปรอสัมภาษณ์ที่สนามบินเลยเขาเรียกว่าดักรอคุณอนภาก็บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวจะแถลงข่าวให้แบบเป็นอาจจะต้องจองห้องใหญ่ๆนะคือแบบเดี๋ยวประเภทแบบมันเคยมีอ่ะที่ประเภทแบบข่าวเยอะมากเนี่ยครับมันล้นห้องอ่ะเคยมีเคสหนึ่งหลายปีแล้วอ่ะคือช่วงที่ข่าวบันเทิงมันฮิตใหม่ๆนะครับนะข่าวมันเยอะมากแล้วก็ประเภทแบบต้องสลับแถลงซ้ำอ่ะซ้ำ3ครั้งที่เริ่มนักข่าวได้หมดห้องใหญ่และด้านหน้ามีแต่ไม่ใช่คุณม้านะหมายถึงว่าข่าวบันเทิงคนอื่นอ่ะครับมันทำนองนั้นอ่ะใช่ๆทีนี้บก.ไลจุดครับคุณสมบัติบุญงามอนงเนี่ยโพสต์ข้อความลงใน Facebook กรณีของคุณม้านะครับบอกว่าคนอย่างจุดๆๆเขาเติบโตมีชื่อเสียงอยู่ในวงการมาได้ยังไงอะไรคือความสามารถจริงๆของเขางงก็เลยทำให้การ educate กันเกิดขึ้นใช่ฮะ อยากรู้ก็มีคนมาตอบผู้ก่อตั้งและอดีตกรรมการผู้จัดการนิตยสาร Image นะครับก็โพสต์ว่าเท่าที่ทราบนะคุณม้าเนี่ยเป็นช่างทำผมช่างแต่งหน้าระดับท็อป5ของประเทศนะครับแล้วก็เป็น LGBTQ คนแรกของประเทศที่ได้เป็นนางแบบเดินแฟชั่นโชว์ในห้องเสื้อชั้นนำเป็นนางแบบบนปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเป็นนักเขียนประจำนิตยสารดังๆหลายฉบับเป็นนักแสดงละครหลายเรื่องเป็นพิธีกรหลายรายการเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการด้านความงามแล้วก็บอกว่าหายงงแล้วนะวงเล็บคุณสมบัติ